แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้อนุมัตินะคะในส่วนของพื้นที่ราชพัสดุใน6จังหวัดนะคะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษวันนี้กรมธนารักษ์ก็ได้จัดทีมนะคะลงพื้นที่แล้วก็สำรวจพื้นที่ดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วค่ะทุกหน่วยงานนะคะสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มที่โดยในส่วนของกรมธนารักษ์นายจักริจพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าเริ่มลงสำรวจพื้นที่ราชพัสดุในบริเวณที่รัฐบาลนั้นอนุมัติให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง6จังหวัดแล้วโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างว่ามีความต้องการใช้พื้นที่จำนวนเท่าใดและต้องการพัฒนาหรือลงทุนด้านใดบ้างโดยตามหลักการของการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษใน6จังหวัดประมาณ 8,000 ไร่ทางกรมธนารักษ์จะเปิดให้การนิคมอุตสาหกรรมเข้าเช่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ 50% ส่วนที่เหลือจะเป็นการเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาเช่าด้วยการประมูลเพื่อพัฒนาสำหรับการลงทุนด้านต่างๆสำหรับอัตราค่าเช่าพื้นที่ทางคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่ากนพ.นะคะซึ่งมีนายรัฐมนตรีเป็นประธานจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งโดยหลักการอัตราค่าเช่าพื้นที่สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมจะถูกกว่าค่าเช่าพื้นที่ของภาคเอกชนและอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่ม 15% ของทุกๆ5ปีโดยอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ชี้แจงนะคะความคืบหน้าการพัฒนาที่ดินมักกะสันเชิงพาณิชย์ว่ากลางเดือนมิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนว่าค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณมักกะสันจำนวน497ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเป็นเงินเท่าใดนะคะจากนั้นจะปรึกษารฟท.และกรมธนารักษ์รวมถึงเสนอผลการศึกษาให้รัฐมนตรีคมนาคมในฐานะคณะกรรมการพิเศษซึ่งหากผลการศึกษาของรฟท.และกรมธนารักษ์แตกต่างกันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจะให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นผู้พิจารณาว่าจะปรับราคาไหนก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลังจากนั้นจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงการคลังและรฟท.ที่ต้องการนำที่ดินบริเวณมักกะสันมาจัดกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการที่กระทรวงการคลังต้องรับโอนหนี้รฟท.มาดูแลพร้อมกันนี้อธิบดีกรมธนารักษ์ก็ยังมองรูปแบบการลงทุนนะคะว่าน่าจะดำเนินการในลักษณะของการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนหรือ PPP ซึ่งภาครัฐจะกำหนดพื้นที่การลงทุนของเอกชนรวมถึงระยะเวลาการเช่าหากให้เช่าพื้นที่ในระยะเวลาสั้นๆเช่น30ปีเอกชนอาจมองเรื่องความไม่คุ้มค่าการลงทุนแต่หากให้ระยะเวลาการเช่านานขึ้นเป็น50ปีน่าจะจูงใจมากกว่าค่ะ